วันนี้วันพระธรรมสวัสดีนะคะคุณแม่เข้ารายการที่เราต้องมั่นใจว่าการพบกันในทุกๆวันของเราที่จะชวนกันพ้นทุกข์นั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยจริงๆค่ะคุณแม่ยืนอยู่กลางหุบเขาโพธิสัตว์ค่ะเป็นหุบเขาที่พวกเราเองก็ช่วยกันใช้หัวใจของเราปลูกป่านะคะเดี๋ยวนี้ป่าก็ปลูกใจเราค่ะเราได้เห็นเลยว่าการปลูกหัวใจของมนุษยชาติเป็นเรื่องที่จำเป็นมากจริงๆยิ่งในยุคสมัยที่เรามีความเห็นเฉพาะตัวกันมากมายหลากหลายการเปิดใจกว้างวางอคติที่จะยอมรับความหลากหลายในการละกันอย่างมีความเข้าใจที่เป็นพื้นฐานแห่งความรักก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนนะคะวันนี้คุณแม่ได้ยินเสียงธรรมชาติอยู่รายล้อมตัวเองไปพร้อมกับเสียงเทคโนโลยีก็คือเสียงดังของโทรศัพท์ถามว่าทั้งสองเสียงนี้เหมือนกันไหมถ้าเราเอาหูฟังเสียงและใจรู้สึกรำคาญเสียงนั้นก็เป็นอกุศลแต่ถ้าเราเอาหูฟังเสียงแต่ใจรู้ตื่นและเบิกบานเสียงนั้นก็เป็นกุศลเสียงเป็นกุศลเพราะเสียงโทรศัพท์หรือเพราะเสียงธรรมชาติไม่ใช่ค่ะเสียงคือเสียงภายนอกค่ะแต่จิตที่รู้ตื่นและเบิกบานเป็นธรรมชาติที่เราต้องฝึกรักษาไว้ค่ะถ้าเรามองอย่างคนที่เอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างเนี้ยค่ะมันเป็นอกุศลในใจของเราเสียงทุกเสียงคือเสียงของธรรมชาติที่เตือนให้เรากลับมาสู่ปัจจุบันขณะอย่างเจริญกุศลและเจตนาที่หูกระทบเสียงแต่ดูแลจิตของเราหรือรักษาจิตให้รู้ตื่นและเบิกบานเสียงทุกเสียงจึงเป็นเสียงเรียกของธรรมชาติให้เรากลับมาดูแลจิตของเราให้รู้ตื่นและเบิกบานแม้แต่เสียงนั้นจะเป็นเสียงโทรศัพท์ที่ดังเมื่อสักครู่นี้หรือเป็นเสียงของธรรมชาติที่เราได้ยินเสียงจักจั่นเสียงจิ้งหรีดเสียงกบอย่างนี้เป็นต้นนะคะคุณแม่ยืนอยู่ตรงกลางของหุบเขาโพธิสัตว์อยู่กับความมืดแต่ใจสว่างเรารู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่ของเราที่นี่ไม่มีเราแต่เป็นโอกาสที่เราจะได้รับใช้โลกนี้ไม่มีฉันไม่มีของฉันเราเกิดมาเพื่อที่จะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอาศัยโลกแล้วก็ไปจากโลกนี้เราก็คือธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิตที่แค่มาแล้วไปถ้าใจของเรารู้ตื่นและเบิกบานเรามองผ่านความมืดเราก็ไม่กลัวค่ะแล้วเมื่อเรามองผ่านความมืดเราก็จะเห็นไกลๆก็คือสีของแสงไฟที่อยู่ที่สถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่อยู่ในท่ามกลางความมืดมนตราของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์จึงดูสว่างและงดงามเห็นไหมคะว่าความมืดบางอย่างถ้าเราเข้าใจและอยู่กับสิ่งนั้นอย่างไม่หลับไหลและหลงลืมเราก็จะมีความสว่างอยู่ในท่ามกลางความมืดหลายคนมืดอยู่ในความสว่างซึ่งอย่างนี้ก็เรียกว่าอวิชชาค่ะเราละอวิชชาได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยวันพระเช่นนี้เราต้องเรียนรู้ว่าในความมืดก็มีความสว่างถ้าเรายังมีแสงสว่างแห่งปัญญาเราเห็นความมืดคืออวิชชาและไม่คลุกคลีด้วยอวิชชาเป็นเหตุปัจจัยเราก็จะสว่างทันทีเพราะฉะนั้นความสว่างอยู่ที่ใจของเราไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกให้โลกมืดอย่างไรถ้าใจสว่างเราก็รอดนะคะนั้นคุณอยู่กับความสว่างของโลกภายนอกแต่ถ้าใจของคุณมืดโลกก็มืดค่ะวันนี้เรายืนอยู่ในท่ามกลางธรรมชาติที่ได้ยินเสียงสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่รายรอบคุณแม่ถามว่ากลัวไหมคุณแม่เข้าใจเพราะคุณแม่อยู่กับที่นี่ตั้งแต่ตอนสว่างพอมันมืดคุณแม่ก็พอรู้ว่า
เราเคยผ่านการมองเห็นอะไรบางอย่างในความมืดที่เข้ามาตามฤดูกาลที่พระอาทิตย์ตกเนี่ยมันก็ไม่ทำให้คุณแม่ปรุงแต่งหรือหวาดกลัวเพราะเหตุแห่งปัจจัยของการปรุงแต่งวันนี้คุณแม่จะพาท่านเดินอยู่ในหุบเขาโพธิสัตว์ในท่ามกลางความมืดที่ใจไม่มืดด้วยถ้าเราเห็นใจของเรายังพร้อมที่จะเรียนรู้เราจะเห็นในความมืดก็ยังเป็นการพบกับแสงสว่างแห่งปัญญาถ้าเราไม่กลัวความมืดความไม่กลัวก็เรียกว่าแสงสว่างแห่งปัญญานะคะก็ขอบคุณบรรยากาศแล้วก็สรรพสิ่งโดยเฉพาะเสียงของธรรมชาติตรงนี้มากเลยที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้เลยว่าเรามีเพื่อนนะคะเพราะว่าเรามีสติปัญญาของเราเป็นเพื่อนสถูปมนในความมืดเนี่ยนะคะอันนี้เป็นแสงของโซลาร์เซลล์ค่ะที่หุบเขาโพธิสัตว์เราใช้โซลาร์เซลล์เรามีโอกาสที่จะได้รับแสงของพระอาทิตย์สะสมไว้แล้วหลังจากนั้นพลังงานของพระอาทิตย์ก็ทำหน้าที่ในเวลาที่โลกต้องการโลกมืดแต่ว่าพลังงานที่เราพัฒนาจิตของเราอยู่เรื่อยๆก็คือปัญญาความรู้แจ้งก็จะทำให้เราอยู่กับความมืดอย่างใจไม่มืดนะคะลองเดินตามคุณแม่ไปนะคะตอนนี้คุณแม่ก็เดินจากจุดที่คุณแม่มองแล้วว่าเราพอที่จะใช้แสงสว่างที่เป็นแสงสว่างที่เราเก็บรักษาเอาไว้ในช่วงที่มีพระอาทิตย์นะคะถ้ามองไปไกลๆคุณแม่ต้องบอกเลยว่าสถูปมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์งดงามเพราะมีความมืดอยู่หลายรอบถ้าเป็นกรุงเทพเป็นองค์แรกที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถานมันจะมีแสงสว่างของไฟฟ้าในกรุงเทพยังไม่งามเท่านี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นของบางอย่างงดงามในท่ามกลางความมืดเหมือนแสงสว่างแห่งปัญญามันขจัดอวิชชาได้มันทำให้โลกใบนี้งดงามเหมือนใจของเราถ้ามองความมืดอย่างไม่กลัวและเรายังสามารถพัฒนาศักยภาพภายในของเราอย่างราคะโทสะโมหะให้โลกภายนอกมันมืดยังไงใจไม่มืดอยู่ด้วยราคะโทสะและโมหะเราก็จะงดงามเหมือนสถูปมนตราพระอริยธรรมมหาโพธิสัตว์นะคะเดินไปเรื่อยๆวันนี้คุณแม่ก็อยู่กับธรรมชาติแบบรดน้ำกันทั้งวันเลยค่ะก็มีความสุขถ้าคุณแม่เดินไปเรื่อยๆแล้วฟังเสียงกำลังจะผ่านต้นสาละนะคะลองทำเสียงเงียบๆแล้วฟังเขาคุยกันไหมคะคุณแม่ว่าเขารู้เรื่องนะคะเมื่อกี้นี้พอคุณแม่คุยเขาก็เสียงดังมากเลยพอคุณแม่เงียบเขาก็เงียบเชียวมันต้องเป็นเสียงสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งคุณแม่อาจจะเดาไม่ได้นะเนี่ยจิ้งหรีดหรือเปล่าไม่รู้อยู่ที่บนยอดของต้นสาละนี่แหละค่ะพอคุณแม่พูดเธอก็พูดด้วยพอคุณแม่เงียบเธอก็เงียบด้วยที่จริงสรรพสัตว์ก็เป็นเพื่อนกับเราอยู่นะคะต้นสาละเนี่ยเราปลูกเป็นต้นเดียวที่เราปลูกในวันอาสาฬหบูชาจำได้ไหมคะตอนนี้สาระต้นนี้ก็แบบอย่างรากแล้วล่ะค่ะก็ถัดไปก็จะเห็นต้นไม้ที่เราเอามาลงไว้ในท่ามกลางความมืดเนี่ยต้นไม้ก็ได้พักด้วยช่วงนี้ถ้าคุณแม่เดินต้องเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะที่แบบกำลังคืนออกมาเนี่ยก็ต้องทำให้เรารู้จักที่จะอยู่กับป่าอย่างรู้จักการจัดการกับการหายใจเป็นนะคะเวลาที่เรามีโอกาสได้เดินป่าอย่างไม่มองว่าป่ามันรกชัดเนี่ยเราต้องใช้แสงสว่างแห่งปัญญาในการที่จะทำให้การเดินทางของเราที่ปราศจากความกลัวและเพราะเราไม่ปรุงแต่งจนเรากลัวเราก็จะไม่หลงทางคุณแม่มองว่าการมีหนทางอันประเสริฐที่เรียกว่ามรรคมีองค์8หรือหนทางอันประเสริฐ
ที่ประกอบไปด้วยองค์8ที่มีปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนะคะมีศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะแล้วก็เซตสุดท้ายอีก3องค์ก็คือสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิแล้วก็มีสัมมาวิมุตติคือถ้าเรามองว่าอริยมรรคมีองค์8เป็นหนทางอันประเสริฐไม่ว่าเราจะอยู่ในที่มืดหรือที่สว่างแต่ถ้าเราอยู่บนหนทางอันประเสริฐเราจะมีปลายทางที่เข้าถึงการพ้นทุกข์ได้อันนี้ก็เป็นเส้นทางที่มนุษย์สามารถที่จะเดินอยู่บนหนทางที่เรียกว่ามรรคภาวนานี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ในศาสนาไหนวรรณะไหนชนชั้นไหนเพศไหนวัยไหนยูนิฟอร์มไหนนะคะถ้ามีมรรคภาวนาคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณจะสงบเย็นและถ้าคุณไม่ปฏิเสธการเป็นประโยชน์ด้วยโลกใบนี้ก็จะงดงามสงบเย็นและเป็นประโยชน์นะคะถ้ามองไกลไปอีกนิดนึงคุณแม่เห็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ที่อยู่ไกลนู่นเลยนะคะแล้วก็มีธงมนพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อยู่อีก3องค์มุมนี้จะเห็นชัดไม่ทราบว่าในกล้องเห็นหรือเปล่าถ้าเผื่อในกล้องสามารถมองเห็นนะคะคุณแม่อยากจะบอกว่าสิ่งตรงนั้นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่คุณแม่มาอธิษฐานจิตไว้ก่อนที่จะมีโอกาสที่จะได้สร้างสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์พรุ่งนี้เราจะกำหนดเส้นทางที่เราจะปลูกป่าซึ่งตอนนี้มันก็มีฤดูกาลที่เราก็ยังปลูกต้นไม้ได้อยู่นะคะเป็นฤดูกาลที่เราต้องเลือกที่จะปลูกต้นไม้ที่ไม่ต้องใช้น้ำเยอะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่สามารถที่จะอยู่ได้ในช่วงที่มันเข้าสู่ฤดูหนาวแล้วก็เข้าสู่ฤดูแรงนะคะก่อนที่จะกลับมาฤดูฝนคุณแม่กำลังจะเดินไปที่การมีรดน้ำที่จะช่วยให้เราสามารถดึงต้นไม้ที่ต้องการร่มเงาคือต้นไม้เนี่ยคือร่มเงาของคุณแม่ถ้าเราปลูกต้นไม้ก็แสดงว่าเรากำลังต้องการร่มเงาจริงไหมคะที่นี่ตอนกลางวันวันนี้เนี่ยพูดไปจริงๆก็ไม่ร้อนนะวิจารณ์เนาะเวลาที่เรามารดน้ำต้นไม้คุณแม่รู้สึกคุณแม่อยู่ได้ตั้งแต่คุณแม่ออกจากกรุงเทพตอน5ใช่ไหมคะมาถึงที่นี่สัก8โมงแล้วก็อยู่ไปจนถึง11โมงครึ่งกับหมดเวลาทานข้าวเลยก็ยืนรดน้ำอยู่เนี่ยแหละค่ะก็รู้สึกไม่ร้อนก็ธรรมชาติก็ช่วยแล้วก็ตอนบ่ายก็ถูกบังคับให้พักสัก2ชั่วโมงแล้วก็ลงมาอีกทีนึงเกือบสัก4โมงเย็นนะคะก็เนี่ยค่ะยังยืนรดน้ำกันอยู่เลยก็มีความสุขมากเพราะว่าเราเองก็มาเป็นกำลังใจนะคะคณะแม่ชีที่อยู่ที่เสถียรธรรมสถาน2เนี่ย4ชีวิตก็โอ้ตัวดำเป็นจระกากันไปหมดแล้วค่ะแต่ใจต้องขาวแล้วก็มีครอบครัวของวิจารณ์มาเป็นกำนันที่นี่เราก็ได้เรียนรู้วันนี้ก็วางแผนกันค่ะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราอาจจะหาต้นไม้ที่เหมาะกับฤดูแรงแล้วก็หาหนทางที่จะทำน้ำที่มันไหลจากที่สูงแล้วก็ผ่านต้นไม้เหล่านั้นแล้วก็ชีวิตก็งดงามสุดถ้าเรามองว่าน้ำคือพระธรรมเวลาที่เราตั้งใจที่จะทำให้มันมีแบบปัญญารู้แจ้งเนี่ยน้ำมันเป็นเหมือนสิ่งหนึ่งที่จะต้องมาก่อนเพื่อให้ชีวิตงอกงามถ้าเราบอกว่าน้ำก็คือความหล่อเลี้ยงนะคะสติอรักขาจิตเนี่ยเพื่อหล่อเลี้ยงให้มันเกิดความระลึกรู้เท่าทันปัจจุบันขณะจนมีปัญญาในการจัดการที่จะละวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นถ้าโลกนี้มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นมันก็จะมีกระแสของธรรมชาติที่มาแล้วไปหรือเกิดแล้วดับที่จะทำให้เราเนี่ยอยู่กับโลกได้อย่างสว่างภายในแม้โลกจะมืดแต่ว่าแสงสว่างแห่งปัญญาภายในจะทำให้เราอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกขบวนการเหล่านี้ค่ะมันต้องเกิดขึ้นจากการฝึกหายใจอย่างมีสติสติก็เป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เราสามารถสร้างมันได้จ
จนกระทั่งมันมีปัญญาอารักขาจิตรู้ทันไหวใจตื่นกระทบรู้ทันกระเทือนแล้วไม่กระแทกนี่ก็คือความงอกงามนะคะชีวิตคือสิ่งที่งอกงามได้เดี๋ยวคุณแม่จะพาท่านเดินตามคุณแม่ตอนนี้มีคนดูอยู่หรือเปล่าคะมีไหมคะมีคนดูค่ะถ้าอย่างนั้นสนใจที่จะตามคุณแม่ไปรดน้ำต้นไม้ในหุบเขาโพธิสัตว์กับคุณแม่ไหมคะแล้วคุณแม่ก็จะพูดไปด้วยนะคะเดินตามมาเราจะเห็นว่าแสงไฟที่มองเห็นนี้ก็เป็นงานโซลาร์เซลล์ของเรานะคะเราใช้โซลาร์เซลล์แม้กระทั่งสถูปมนตราถ้าเห็นแสงไฟนะคะที่เห็นอยู่ทั้งหมดเนี่ยเราใช้แสงของโซลาร์เซลล์ซึ่งเราคิดว่ามันพอที่จะอยู่ได้นะคะเราก็ไม่ขโมยธรรมชาติพอที่จะอาศัยพระอาทิตย์ตอนกลางวันนะคะแล้วก็มาดูแลความมืดในตอนกลางคืนแล้วที่นี่ก็เป็นการอยู่อย่างมีธรรมชาติที่เราเคารพธรรมชาติเมื่อเราเคารพธรรมชาติธรรมชาติก็ดูแลเราคุณแม่เดินอยู่ที่นี่ก็ไม่กลัวนะคะก็มีความรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้อยู่ในท่ามกลางความเกื้อกูลนะคะอาจจะมีเสียงดังหน่อยเพราะว่าวันนี้เรายังรดน้ำต้นไม้กันอยู่โดยธรรมชาติจริงๆเขาก็ไม่รดน้ำตอนกลางคืนก็รดเช้าแต่ว่าวันนี้คุณแม่มีความรู้สึกว่าเป็นวันพระเราก็ได้ภาวนากับการรดน้ำต้นไม้ที่จริงวันนี้ภาวนากับการรดน้ำต้นไม้มากเลยค่ะแล้วก็ยืนหายใจได้ลึกภาคอากาศที่นี่ดีกว่ากรุงเทพเยอะเลยแล้วก็ได้ยินเสียงจักรจันทร์ได้ยินเสียงสรรพสัตว์ได้ยินเสียงป่านะถ้ามองให้ลึกจริงๆเสียงป่าก็ทำให้คุณแม่นึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่รับสั่งว่าป่าจะงดงามได้อย่างไรคนที่อยู่ป่าต้องทำอย่างไรป่านี้ถึงจะงดงามป่าในใจของเราไม่ลกเพราะการรู้แล้วละบรรเทาละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้ใจของเราก็ไม่รกชัดป่าก็เหมือนกันคนที่อยู่ป่าเนี่ยต้องขัดเกลาราคะโทสะโมหะป่าก็จะงดงามตามคุณแม่ไปรดน้ำต้นไม้นะคะมีคำถามบ้างหรือเปล่าคะวันนี้ไม่มีคำถามอ๋อตรงนี้สถูปสวยมากเลยจอยมองไปนี่ก็ชัดเจนแล้วค่ะอันนี้แสงโซลาร์เซลล์นะคะเป็นแสงโซลาร์เซลล์ที่คุณวิวัฒน์ก็นำคุณคุณอะไรนะที่เป็นคนเพชรบุรีด้วยวิจารณ์คุณเต้ยนะใช่ไหมที่เป็นเจ้าของโซลาร์เซลล์ที่มาถวายเนี่ยค่ะก็ในความมืดเนี่ยแสงเนี่ยงดงามจริงๆยิ่งมืดเราก็ยิ่งเห็นแสงงดงามแปลกไหมคะมีแสงสว่างบางอย่างที่จะทำให้เราเห็นชัดก็คือแสงแห่งปัญญาแต่ในท่ามกลางความมืดสถูปมนตราพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ก็เตือนให้เรารู้ว่าเราต้องเป็นแสงสว่างแห่งปัญญาเหมือนเทือกเขาหิมาลัยเวลาเราเห็นไฟสักหนึ่งดวงก็เหมือนฐานของไฟนั้นก็คือเทือกเขาหิมาลัยยอดสุดก็คือแสงสว่างแห่งปัญญาที่นี่ก็เหมือนกันค่ะทำให้เราได้เรียนรู้กับธรรมชาติเวลาลมพัดนะคะที่นี่จะงดงามมากเวลาลมพัดเนี่ยแสงของสถูปมนตราที่เป็นโซลาร์เซลล์ที่เป็นแสงสว่างนะคะมันจะเป็นเหมือนถ้าเป็นสมัยก่อนคุณแม่เคยอยู่ทางโลกนะดิสโกเทคเนี่ยเขาจะมีไฟวาบวาบวาบอันนี้เหมือนเลยค่ะแต่วันนี้ลมสงบมากเราก็เลยเห็นไฟมันนิ่งอยู่แต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนที่ผ่านมานะคะมันก็จะมีแสงแลบออกมาตามสถูปมนตราเหมือนเป็นสปอตไลท์อันนั้นก็เป็นการตีความหรือเป็นจินตนาการถ้าเผลอเพลินกับจินตนาการมันก็อาจจะไม่พ้นทุกข์แต่ถ้าเรามีความตั้งสัจจะมั่นว่าชีวิตมีมืดมีสว่างเวลาอยู่กับความสว่างจะเห็นโลกชัดเพราะฉะนั้นก็อย่าหลงไหลอยู่กับราคะโทสะโมหะให้โลกในใจของเรามืดให้เรามีมรรคภาวนามีกิจต่อมรรคภาวนานะคะเดี๋ยวจะชวนท่านไปรดน้ำต้นกระโดน3ต้นกับคุณแม่ค่ะเดินตามมาเลยค่ะม
มองไกลๆเราก็จะเห็นต้นไม้นะคะกำลังลดกันอยู่นะคะเป็นต้นไม้3ต้นเราเรียกว่าต้นกระโดนเป็นต้นไม้ที่คุณแม่เลือกเอามาปลูก3ต้นให้ชัดเจนแต่ถ้าคุณแม่เข้าไปตรงนู้นเสียงจะชัดไหมป่าคุณแม่ก็เข้าไปได้นะคะไหวไหมลูกเนี่ยต้นเนี้ยต้นเดียวลดได้ยังลูกต้นนี้เหรอเอามาคุณแม่ช่วยขอบใจนะจ๊ะดีมากเลยอ่ะต้นนี้เป็นต้นกระโดนนะคะก็เป็นต้นไม้ที่เราเชื่อว่าเขาจะออกดอกได้อย่างงดงามในวันที่เขามีดอกนะคะแต่ตอนเนี้ยเราต้องช่วยเขาก่อนคุณแม่ก็เป็นคนที่ชอบรดน้ำโดยปกติการรดน้ำของคุณแม่ก็คือการเรียนรู้มาคุณยายเดินทางนี้ก่อนพวกนี้คุณแม่ก็จะตื่นมาแล้วก็จะดูเขาค่ะถ้าเราเห็นว่าเขางามได้ตรงนี้เราจะมองเห็นว่าอันนี้เป็นต้นไม้ในวันแรกที่เราปลูกนะคะไอ้สุดต้นนี้จะเป็นคุณชายโคสาปูแล้วต้นหน้านั่นจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะโดยปกติเขาไม่รดน้ำกันตอนกลางคืนเพราะจะเกิดเชื้อราแต่คุณแม่เนี่ยมีความรู้สึกว่าคุณแม่อยากเห็นต้นนี้มาทีหลังเนี่ยต้นนี้นะแล้วก็มันต้องการน้ำนะก็จะคุยกับเขาสักหน่อยเนี่ยดูไหมฮะเขาสลัดใบเห็นไหมคะเขาสลัดใบต้นนี้มาทีหลังสุดใบยังไม่ออกตอนนี้แหละค่ะเราภาวนากับการถ้าเป็นภาษาคงเรียกป่านะเนี่ยคุณแม่เรียกน้ำเลยเนี่ยแถวนี้จะมีธรรมชาติบางอย่างที่คุณแม่สังเกตก็คือดินเนี่ยจะเป็นดินลูกรังเมื่อไหร่ที่เราอยู่กับดินลูกรังถ้าเราลดน้ำเราจี้อย่างเงี้ยนะคะลูกรังก็จะแข็งโป๊กเลยค่ะฉะนั้นเราต้องทำให้น้ำเนี่ยตกลงมาแล้วก็ไม่ทำให้ดินแข็งเรื่องรดน้ำต้นไม้นี่เป็นเรื่องที่ชำนาญชอบเป็นความชอบของคุณแม่ตั้งแต่ปลูกเสถียรธรรมสถานหนึ่งแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราภาวนากับการรดน้ำบางทีอยู่กันถึงเที่ยงคืนนะคะรดน้ำกันเนี่ยค่ะเตือนเขาว่าพอมาถึงตรงนี้แล้วก็อดจะมาที่ต้นเล็กๆเหล่านี้ไม่ได้พวกนี้ก็ต้องการน้ำนะคะวันนี้มีคำถามเข้ามาในรายการบ้างหรือเปล่าเอ่ยมีไหมเผื่อจะได้ช่วยตอบถามว่าอะไรจ๊ะถามว่าคุณยายตอนนี้กำลังเรียนอยู่ปีหนึ่งจ้ะไม่มีความสุขกับสิ่งที่เรียนเลยค่ะไม่มีฉันทะคุยเลยลูกเราควรคุยเลยเราควรจะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรพ่อแม่เขารักเราลูกถ้าพ่อแม่เขารักเรานะคนดีเขาต้องรู้ว่าสิ่งที่เราถูกบังคับเรียนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ลูกถ้าเราสามารถที่จะศึกษาในสิ่งที่เราชอบเขาเรียกว่ามีฉันทะนะเราก็จะมีความเพียรมีวิริยะมีฉันทะวิริยะจิตตะคือตั้งใจมั่นแก้ปัญหาได้พิสูจน์ได้แลกเปลี่ยนได้เรียนรู้ได้แล้วก็ทดลองได้วิมังสาเพราะฉะนั้นหนูควรบอกพ่อแม่ลูกและหนูก็บอกสิว่าหนูจะลองเป็นนักทดลองที่จะทำในสิ่งที่หนูคิดเนี่ยให้ประสบความสำเร็จแล้วพ่อแม่ก็จะเป็นกำลังใจพูดเลยค่ะกับพ่อแม่นี่ต้องพูดเลยนะคนดีนะเพราะพ่อแม่ไม่ฆ่าเราค่ะมีอีกไหมจ๊ะ
อ้าวเหรอตายดีจังอ้าวป่าเดี๋ยวคุณยายจะจบรายการช่วยลด3ต้นนี้แล้วลดต้นไหนได้อีกอ่ะต้นนี้ใช่ไหมคะสองต้นนั้นต้นนั้นลดยังล่ะลูกต้นแรกลดหรือยังจ๊ะจะไม่ลดอ้าวไปเลยหนูไปต่อเดี๋ยวคุณแม่จะจบรายการนะอ่ะขอบใจมากนะจ๊ะอ้าวไปก็เนี่ยแหละค่ะความสุขของคุณแม่เป็นความสุขเล็กๆหันมาทางนี้เราหันมาทางนี้นะคะเป็นความสุขเล็กๆ เป็นความสุขที่อยากจะให้กำลังใจท่านทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านอะไรที่ว่ายากมันเป็นงานของเราค่ะอะไรที่ยากๆเกิดขึ้นกับเรามันเป็นโอกาสที่เราจะได้เรียนรู้โลกยิ่งมืดยิ่งต้องลืมตาไว้อย่าหลับตากับความมืดแล้วนั่งปรุงแต่งกลัวสิ่งที่เราปรุงแต่งมันไม่ใช่ความจริงปรุงแต่งก็ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้ามันมีอวิชชาคือความไม่รู้แล้วเราปรุงแต่งเพราะมีอวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยภพชาติแห่งทุกข์ก็มีค่ะโลกไม่ง่ายแต่ถ้าเรามีมรรคภาวนาเราจะอยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอย่าอยู่กับโลกอย่างคนมักง่ายไม่เรียนรู้เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาสได้เรียนรู้และคุณเรียนรู้อย่างรักษาใจคือรู้ตื่นและเบิกบานคุณจะเห็นว่าในความยากนั้นมันเป็นความสำเร็จของคุณอย่าหาอะไรง่ายๆอย่างเดียวแล้วบอกว่าฉันมีบุญได้อยู่กับสิ่งง่ายให้บอกกับตัวเองว่าเราจะไม่มักง่ายแม้จะอยู่กับโลกที่ยากแต่เราจะมีมรรคภาวนาแล้วเราจะพบว่าในหนทางแห่งการรู้ตื่นและเบิกบานนั้นที่เราใช้ปัญญาศีลและสมาธิจะทำให้เรามีความสำเร็จนะคะเสียดายว่าตอนนี้มันมีเสียงดังของรถนะไม่อย่างนั้นคุณแม่ใจคุณฟังเสียงสรรพสัตว์ที่อยู่รายรอบแล้วคุณก็จะรู้ว่าทุกเสียงเตือนให้เรากลับมารู้ตื่นและเบิกบานทั้งสิ้นนะคะวันนี้ขอให้ทบทวนก่อนนอนว่าคุณได้เดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นดีหรือเปล่าถ้าคุณพลาดไปบ้างหลงไปบ้างหลงอารมณ์ไปบ้างก็ให้อภัยตัวเองและเมื่อใดที่คุณให้อภัยตัวเองได้คุณก็จะมีปัญญาในการจัดการจากสิ่งที่ผิดพลาดนั้นอย่างคนที่ไม่พลาดอีกการผิดพลาดในอดีตก็เป็นครูที่จะทำให้คุณมีปัจจุบันขณะที่ยังรู้ตื่นและเบิกบานได้อนาคตไม่ต้องแก้ตัวนะคะมีความสุขในวันพระนี้ทบทวนตัวเองเรียนรู้อยู่กับโลกที่มืดอย่าหลับตานะคะลืมตาคือมีปัญญาเอาไว้ค่ะโลกก็ต้องแก้ปัญหาไปด้วยปัญญาของเรามีปัญญาเป็นแสงสว่างในใจของเราเราก็จะอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนะคะโลกมืดแต่ใจไม่มืดสว่างไว้ด้วยแสงสว่างแห่งปัญญานะคะแล้วพบกันในวันพรุ่งนี้กับช่วงดีๆคือทุกข์กระจายใจกระจ่างคุณแม่จะจัดรายการที่หุบเขาโพธิสัตว์นี้วันพระนี้ทบทวนขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสอย่าลืมขอบคุณตัวเองด้วยนะคะว่าการมีลมหายใจแห่งสติทำให้คุณกล้าขึ้นแกร่งขึ้นและสามารถมากกว่ารู้คือรู้แจ้งแทงตลอดนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ